รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสวัสดีครับคุณผู้ชมครับเราพบกันอีกแล้วนะครับกับรายการเต็มปากเต็มคำเป็นประจำทุกวันศุกร์บ่ายสามโมงทาง Workpoint กดหมายเลข23นะครับเต็มปากเต็มคำนะคะเป็นรายการที่อาจารย์ยิ่งศักดิ์เนี่ยจะทำเมนู1เมนูนานาเทดดี้ทำอีก1เมนูจากวัตถุดิบเดียวกันแต่คนละสไตล์คุณพูดอย่างนี้ไม่ได้ต้องบอกว่าน่ากินน่าอร่อยทั้ง2สไตล์ ทั้ง2เมนูเลยวันนี้รายการของเราจะนำเสนอเมนูอะไรขึ้นอยู่กับวัตถุดิบซึ่งเป็นโจทย์ของเราในวันนี้นะครับคุณผู้ชมเรามาดูกันเลยนะครับว่าทำอาหารแล้วจะตรงใจคุณผู้ชมไหมนะครับโอ้ยทำไมมันเยอะอย่างเงี้ยเจฉ่ายเจฉ่ายเจฉ่ายคือของที่เป็นของเจ5อย่างอ๋อชุดแกงร้อนนั่นเองอาจารย์นี่ทำเมนูอะไรอ่ะต้มจืดปะเราจะเอาชุดแกงจืดของคนจีนทั้งหมดเวลาต้มแกงจืดอ่ะเอามาทำเป็นแกงร้อนแบบไทยๆอ่ะโอเคงั้นถ้าเขาไปทางนั้นแล้วเรามาผัดอีกก็ได้แห้งๆมาเรามาทำผัดเจฉ่ายกันดีกว่าค่ะครับผมโอ้โหกระทะร้อนๆแบบนี้เนาะผัดเจฉ่ายเขาเรียกว่า hot wok cold oil มานะครับใส่น้ำมันพืชลงไปเคล็ดลับการทำให้เห็ดหอมๆยิ่งขึ้นของบ้านเราเนี่ยคือการเอาเห็ดหอมไปจี่ในกระทะร้อนๆครับมาใส่ลงไปหมดเลยโอเคเอาละครับพอได้ที่แล้วนะครับคุณผู้ชมนี่เลยนะฮะเห็ดหูหนูแห้งนะครับแช่น้ำจนนุ่มหรือจะเป็นเห็ดหูหนูสดก็ได้แล้วแต่คุณเลยดอกไม้จีนนี่ก็ไม่ค่อยเจอคนเอามาทำเมนูนะตามด้วยกะหล่ำปลีเลยไปแรงๆแบบนี้ละฮะหอมมากมากเราจะแกล้งหมกหมกกะหล่ำปีให้กะหล่ำปีของเราเนี่ยนะคะไม่ไหม้หน่อยนะมีกลิ่นหอมๆ หน่อยจากนั้นนะครับตามด้วยวุ้นเส้นเลยฮะเดี๋ยววุ้นเส้นแช่น้ำจนนุ่มเลยพอเริ่มผัดนะครับก็จะใส่น้ำเปล่าลงไปครับปรุงรสง่ายๆนะครับน้ำตาลทรายครับนี่มีหวานๆหน่อยนะหวานๆหน่อยนะครับตามด้วยซีอิ๊วขาวนะครับโอเคน้ำมันงานะครับโอ้โหมือเป็นระวิงเลยฟองเต้าหู้นะครับจะได้เป็นชิ้นเป็นอันหน่อยผัดพอเข้ากันนะโอ้โหหอมมากหอมมากดีมากดีมากก่อนยกลงนะครับคุณผู้ชมพริกไทยป่นครับข้าวสวยสักจานตามด้วยงาขาวคั่วครับไอ้ยะอ่ะขยี้ให้เขาเข้ากันแบบนี้นะคะน่าทานมากตักลงจานเสิร์ฟได้เลยเอาละครับผัดเจฉ่ายของเรานะครับแม่ผมว่าจุดเด่นของเขาคือความหอมนะเนาะมันแบบแล้วมันดูโอ้โหคนไม่กินผักก็ต้องกินอ่ะก็กินวุ้นเส้นก็จะรู้สึกดีมากเพราะว่าเป็นเมนูที่แบบอร่อยอ่ะขนาดเราเป็นคนที่ชอบทานโปรตีนนะเราเจอเมนูนี้เรายังรู้สึกดีกับเขาเลยอ่ะแล้วก็ไปซื้อไก่ทอดมาเพิ่ม อ่ะโอเคครับตกแต่งนิดนึงนะขึ้นช่ายช่อสวยๆ1ช่อเรียบร้อยแล้วนะคะผัดเจฉ่ายของนานาและเท็ดดี้ค่ะและสำหรับช่วงหน้านะครับอาจารย์ยิ่งศักดิ์ยังคงมีเมนูอร่อยๆมาฝากกันนะครับเดี๋ยวเราไปชมพร้อมๆกันนะครับแกงร้อนวุ้นเส้นโบราณแบบนี้แค่ข้าวสวยร้อนๆก็พอแล้วคุณผู้ชมครับอุ้ยควันอันนี้ก็ไม่ควรจะเก็บนานนะเพราะวุ้นเส้นมันอืดได้ทำเสร็จก็รับประทานเลยแต่คุณผู้ชมกลิ่นคุณพระคุณเจ้าช่องเกรสปรีแอนด์เทรนดี้กรอบอร่อยทันสมัยใช้โกกิวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์เอาใจสายปาร์ตี้ด้วยเมนูรับประทานเล่นนะครับคุณผู้ชมอย่างโปเตโต้บาร์เก็ตหรือมันฝรั่งทอดมีมาฝากถึง3สไตล์ทีเดียวคุณผู้ชมครับเริ่มที่แบบแรกนะครับโปเตโต้ฟลาวเวอร์ฟรายมาในทรงดอกไม้ที่สวยเกินจะห้ามใจคุณผู้ชมครับแล้วก็โปเตโต้บาร์เบิลพองๆกับกรอบเคี้ยวเพลินแล้วก็ฮัชบราวน์กรอบนอกนุ่มชุ่มฉ่ำข้างในไม่ว่าจะเป็นเมนูไหนคุณผู้ชมครับก็คืออร่อยได้ใจไปเต็มๆละครับเพียงแค่มีผลิตภัณฑ์สตราโกกิติดบ้านไว้รับรองกรอบอร่อยถูกใจแน่นอนเมนูโปเตโต้ฟลาวเวอร์วิธีทำบ้างมันฝรั่งเป็นตารางเตรียมไว้ใส่แป้งปรุงรสครบสูตรรสเผ็ดราโกกิลงในภาชนะจากนั้นนำมันฝรั่งลงคลุกให้ทั่วชิ้นเตรียมไว้ค่ะ
ใส่น้ำมันพืชลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟพอร้อนนำมันฝรั่งลงทอดจนกระทั่งสุกตักขึ้นจัดใส่ภาชนะรับประทานคู่กับมายองเนสพร้อมเสิร์ฟค่ะเมนู Potato Bubble วิธีทำใส่แป้งปรุงรสครบสูตรรสเผ็ดราโกกิลงในภาชนะตามด้วยมันฝรั่งต้มสุกบดละเอียดคนผสมให้เข้ากันโรยแป้งนวลลงบนภาชนะจากนั้นใช้ที่ตักไอศกรีมตักส่วนผสมที่ได้เป็นก้อนกลมก้อนละ10กรัมใช้ซ่อมกดจัดทรงให้เป็นลายสวยงามเตรียมไว้นำมันฝรั่งลงทอดในน้ำมันพืชที่อุ่นไว้ทอดจนสุกเหลืองกรอบตักขึ้นพักให้เสด็จน้ำมันจัดใส่ภาชนะโรยพาสลีย์สับรับประทานคู่กับมายองเนสพร้อมเสิร์ฟค่ะเมนูแฮชบราวน์วิธีทำใส่แป้งปรุงรสครบสูตรรสเผ็ดราโกกิลงในภาชนะตามด้วยมันฝรั่งขูดเส้นและหอมใหญ่สับละเอียดเคล้าผสมให้เข้ากันเตรียมไว้ใส่ส่วนผสมมันฝรั่งที่ได้ลงในพิมพ์วงแหวนจัดทรงให้สวยงามนำเข้าแช่แข็งเตรียมไว้ใส่น้ำมันพืชลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟพอร้อนนำมันฝรั่งที่เตรียมไว้ลงทอดจนกระทั่งสุกตักขึ้นพักให้เสด็จน้ำมันจัดใส่ภาชนะรับประทานคู่กับมายองเนสพร้อมเสิร์ฟค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะทั้ง3เมนูทำง่ายมากๆเลยใช่ไหมล่ะคะกรอบอร่อยทันสมัยใช้โกกินะคะ